จากเสียงเรียกร้องของชาวบ้านคริตตี้ที่ดังมาจากกลางป่าลึกในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีถึงปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในลำห้วยคริตตี้นั้นทางกรมควบคุมมลพิษก็ไม่เคยนิ่งนอนใจกับปัญหาดังกล่าวพยายามหาทางแก้ไขที่เหมาะสมที่สุดโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะนำความสุขและรอยยิ้มกลับคืนมาให้กับชาวบ้านดังเดิมจากที่กรมควบคุมมลพิษได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตรายมหาวิทยาลัยขอนแก่นทำการศึกษาเพื่อฟื้นฟูสภาพการปนเปื้อนในลำห้วยคิตตี้จากสารตะกั่วร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทำการศึกษาเพื่อฟื้นฟูสภาพในโครงการกำหนดแนวทางการฟื้นฟูสภาพลำห้วยคิตตี้จากการปนเปื้อนตะกั่วในการศึกษาของเราก็ได้มีการเก็บตัวอย่างทั้งตะกอนท้องน้ำริมตลิ่งลำห้วยทั้งที่น้ำท่วมถึงและน้ำท่วมไม่ถึงและในสัตว์น้ำเช่นปูปลากุ้งหอยและในพืชผักที่ชาวบ้านรับประทานเราก็จะพบว่ามีปริมาณสารปนเปื้อนในระดับต่างๆตามความลึกของตะกอนหลังจากที่กรมควบคุมมลพิษได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ศึกษาหาแนวทางการฟื้นฟูลำห้วยคริตตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่วในลำห้วยคริตตี้นับเป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่โดยพื้นที่การศึกษานั้นมีระยะทางยาวถึง28กิโลเมตรซึ่งทางทีมวิจัยจะต้องประเมินสถานการณ์และแนวโน้มการปนเปื้อนสารตะกั่วทั้งจากข้อมูลด้านธรณีวิทยาอุทกวิทยาข้อมูลการปนเปื้อนสารตะกั่วในสิ่งแวดล้อมข้อมูลประชากรสภาพเศรษฐกิจและสังคมข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่หลังจากได้ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นเวลากว่า2ปีทางทีมวิจัยก็ได้พบแนวทางการฟื้นฟูลำห้วยโดยแบ่งตามลำดับความเสี่ยงออกเป็น14ช่วงแต่ละช่วงจะมีแนวทางการฟื้นฟูที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะพื้นที่การใช้ประโยชน์และชุมชนวิธีที่1ใช้วิธีการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องได้แก่บริเวณที่เป็นป่ามีต้นไม้ปกคลุมหนาแน่นตลิ่งมีความลาดชันสูงไม่มีประชาชนอยู่อาศัยซึ่งมีทั้งหมด7ช่วงรวมระยะทางทั้งสิ้น21กิโลเมตร2วิธีการขุดลอกหรือดูดตะกอนส่วนบริเวณที่ต้องมีการขุดลอกหรือดูดตะกอนมีทั้งหมด7ช่วงเช่นกันเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้บ้านเรือนของประชาชนการเข้าถึงลำห้วยคริตตี้สามารถทำได้สะดวกมีประชาชนใช้ประโยชน์พื้นที่ในบริเวณนั้นและมีการสร้างฝายดักตะกอนรวมระยะทางทั้งสิ้น7กิโลเมตรสำหรับการฟื้นฟูบริเวณโรงแต่งแร่และบริเวณโดยรอบมีแนวทางการฟื้นฟูที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของพื้นที่และปริมาณการปนเปื้อนตามค่าเป้าหมายของการฟื้นฟูบริเวณที่ทำการฟื้นฟูโดยการปิดคลุมด้วยดินสะอาดคือบริเวณบ่อที่อยู่ในพื้นที่สัมปทานของโรงแต่งแร่ลานกองแร่เดิมและพื้นที่ข้างเคียงรวมทั้งสิ้น85ไร่ส่วนบริเวณที่ทำการฟื้นฟูโดยการขุดหรือตักดินออก
ซึ่งกระจายอยู่บริเวณบ้านคริติบนใกล้โรงแต่งแร่ได้แก่หลุมฝังกลบตะกอนดินปนเปื้อนสารตะกั่วเดิมและกองกากแร่ทั้ง3กองที่จะต้องขุดออกไปฝังกลบปริมาณรวมกว่า 5,749 ตันซึ่งการออกแบบรายละเอียดหลุมฝังกลบตะกอนนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัยสำหรับเก็บกักตะกอนลำน้ำจากห้วยคริตี้และกากหางแร่ที่ทำการขุดและรวบรวมได้จากพื้นที่ต่างๆในบริเวณหมู่บ้านคริตี้บนโดยรูปแบบของหลุมฝังกลบจะมีการปูกันซึม2ชั้นและมีการปิดคลุมด้วยวัสดุกันซึมเพื่อความปลอดภัยโดยทำการขุดหลุมฝังกลบลึกถึง2เมตรและมีการถมกากแร่สูงขึ้นอีกประมาณ3เมตรในพื้นที่25ไร่ที่สามารถรองรับตะกอนกากหางแร่ซึ่งมีปริมาณมากถึง 189,000 ตันการปูก้นหลุมกันซึมมีการปูพื้นและด้านข้างของหลุมเพื่อป้องกันการซึมด้วยวัสดุต่างๆเช่นดินเหนียวแผ่นพลาสติกความหนาแน่นสูงหรือแผ่น HDPE และดินเหนียวสังเคราะห์หรือ GCL รวมทั้งปูชั้นกันซึมเพื่อตรวจสอบการรั่วซึมและภายหลังการฝังกลบเต็มแล้วก็จะได้มีการปิดคลุมอีกชั้นเพื่อป้องกันน้ำฝนไหลลงสู่หลุมรวมทั้งปลูกหญ้าด้านบนของหลุมฝังกลบเพื่อความสวยงามนอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบอื่นๆของหลุมฝังกลบได้แก่บ่อพักน้ำสะกากระบบระบายน้ำฝนระบบตรวจสอบการปนเปื้อนน้ำใต้ดินและระบบจราจรภายในหลุมฝังกลบเป็นต้นซึ่งจากรายงานทางธรณีวิทยาและแหล่งแร่พบว่าในพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ศักยภาพของแร่ตะกั่วและแร่สังกะสีมีการสะสมตัวในชั้นหินอุ้มแร่ซึ่งการเกิดแร่นั้นสามารถแบ่งได้เป็น4ช่วงคือ 1. อนุมูลธาตุตะกั่วและสังกะสีในน้ำเกลือเข้มข้นถูกบีบจากแอ่งดินดานและตกตะกอนในชั้นหินปูน 2. เกิดจากน้ำแร่จากหินอัคคณีแทรกซ้อน 3. แร่เคลื่อนไปสะสมและตกผลึกใหม่บริเวณยอดสันของหินที่โค้งงอเป็นรูปคล้ายอ่านม้า 4. สายแร่ที่โผล่ใกล้ผิวดินจะถูกกระบวนการซึมละลายการผูกพันกับที่และการทำปฏิกิริยากับออกซิเจนกลายเป็นแร่ทุติยภูมิโดยสามารถแบ่งเป็นแหล่งแร่ย่อยๆได้ดังต่อไปนี้แหล่งแร่บ่องามแหล่งแร่คิตตี้ล่างแหล่งแร่องคาและแหล่งแร่เขากะลาซึ่งสารตะกั่วนั้นจัดเป็นสารพิษที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยในหลายรูปแบบการได้รับสารตะกั่วอาจเกิดได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารน้ำดื่มการรับประทานพืชบางชนิดที่มีตะกั่วปนเปื้อนเช่นกระเพรายอดมะระฟักทองใบมวนยาสูบตลอดจนการหายใจเอาฝุ่นที่ปนเปื้อนสารตะกั่วเข้าสู่ร่างกายซึ่งสามารถส่งผลต่อการเกิดอาการเจ็บป่วยหรือโรคในประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้ในช่วงปี2541ถึง2544สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีได้ดำเนินการตรวจวัดระดับตะกั่วในเลือดของประชาชนหมู่บ้านคริตี้ร่างรวมจำนวนกว่า170คนพบเด็กที่มีตะกั่วปนเปื้อนในเลือดเกินมาตรฐานถึง160ส่วนผู้ใหญ่พบ104.9แต่หลังจากนั้นก็พบว่ามีปริมาณลดลงเรื่อยๆตามลำดับจากผลการศึกษาที่ผ่านมาสรุปได้ว่าการปนเปื้อนตะกั่วในพื้นที่นั้นเกิดมาจาก2สาเหตุใหญ่ๆได้แก่ 1. เกิดจากกระบวนการทางธรรมชาติจากการผุพังของแร่ตะกั่วและถูกพัดพานำไปสะสมตามลำห้วยเนื่องจากบริเวณนี้เป็นพื้นที่แหล่งศักยภาพแร่ตะกั่วแหล่งใหญ่ของประเทศไทยประกอบกับประชาชนในพื้นที่มีอาชีพทำการเกษตรก็ยิ่งเป็นส่วนเร่งการกระจายตัวของแร่ตะกั่วตามธรรมชาติอีกด้วยเนื่องจากมีการชะล้างหน้าดินและการไถพรวนที่ทำให้เกิดการพลิกเอาแร่ตะกั่วขึ้นมาสู่ผิวดินนอกจากนี้ยังมีสายแร่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแทรกตามรอยแตกที่พัฒนาเป็นลำน้ำสาขาของห้วยคริตี้สาเหตุที่2เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
ในการประกอบกิจกรรมการทำเหมืองแร่ซึ่งมีการทำกิจกรรมเหมืองแร่ตะกั่วกันมาอย่างยาวนานโดยมีการปนเปื้อนของตะกั่วจากพื้นที่โรงแต่งแร่ซึ่งได้ตั้งใกล้อยู่กับลำห้วยที่ไหลผ่านหมู่บ้านคริตี้นั่นเองและจากความพยายามในการแก้ปัญหากว่า2ปีเราก็ได้แนวทางการฟื้นฟูที่มีความเหมาะสมโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของคนในชุมชนเป็นสำคัญทั้งนี้ก็เพียงเพราะเราต้องการเห็นรอยยิ้มที่สดใสของชาวบ้านคริตี้กลับมาอยู่คู่ลำห้วยที่พวกเขารักดังเดิม